เดี๋ยวเราจะมาเริ่มขั้นตอนที่1กันเลยให้ใช้กระดาษแนวนอนนะคะให้ใช้กระดาษแนวนอนแล้วก็เลือกดินสอจะเป็นดินสอขนาดใดก็ได้นะคะจะเป็น EE ก็ได้นะคะ 5B ก็ได้คือใช้ดินสอที่เรามีอยู่นะคะที่เรามีอยู่อ่ะเดี๋ยววิทย์จะใช้ 6B นะคะน้ำหนักนี่ไม่เกี่ยวนะคะว่าเราจะต้องใช้ดินสอขนาดไหนนะคะแต่เบอร์ไหนนะคะแต่จะให้ดีนี่ถ้าเราไม่อยากเหนื่อยมากก็ให้ใช้ EE นะคะใช้ EE 6B ขึ้นไปก็ได้นะคะอ่ะมิดขอใช้ 6B แล้วกันนะคะจริงๆหา EE อยู่นะอ่ะ 6B ก็ได้ค่ะเราก็วาดเลยนะคะเราก็วาดเลยนะคะก่อนจะวาดบิ๊กจะสาธิตการจับดินสอก่อนนะคะการจับดินสอเนี่ยทั่วไปแล้วเราก็จะเวลาเราวาดรูปนะคะเราก็จะจับอยู่แบบนี้นะคะเราก็จะลักษณะการจับดินสอนะคะจะจับแบบอันนี้จับแบบเขียนหนังสือนะคะเราก็เอามือมันจะมีช่องมืออยู่แล้วก็เอาใส่เข้าไปแบบนี้นะคะนี่ก็เรียกจับแบบเขียนนะคะแล้วก็สามารถจับได้มั่นคงแล้วก็เขียนได้เลยนะคะอันนี้ก็เรียกจับแบบเขียนจับแบบร่างรูปนะคะจับแบบร่างรูปก็คือจะพิเศษหน่อยก็คือปกติเราจะใส่ไว้ในช่องของนิ้วแบบนี้นะคะแล้วก็คอนโทรลโดยการใช้มือแบบนี้นะคะแต่เราจะเปลี่ยนเป็นการกำนะคะกำนะคะแล้วคอนโทรลด้วยใช้คอนโทรลด้วยปลายนิ้วแล้วเวลาดึงก็จะดึงมาทั้งแขนนะคะเป็นการคอนโทรลด้วยแขนทั้งหมดนะคะทีนี้เราจะการลงน้ำหนักนะคะแล้วแต่ถนัดเลยบางคนก็ถนัดด้วยการจับแบบเขาเรียกว่าจับแบบลงจับแบบร่างรูปหรือจะจับแบบเขียนก็ได้อันนี้แล้วแต่ถนัดเลยนะคะแล้วแต่ถนัดเดี๋ยวมิดจะลงน้ำหนักชัดแรกเลยให้ดูมิดขอจับแบบร่างรูปเลยนะกันนะคะเพราะว่ามิดถนัดก็ความเฉียงก็45นิดนึงนะคะอันนี้น้ำหนักที่1นะคะนี้เรียกว่า1นะคะแล้วก็อันนี้ยังเป็น1อยู่นะคะเราจะเพิ่มเป็นน้ำหนักที่2เราก็ให้ระบายทับอีกทีจะเป็นน้ำหนักที่2จำไว้เลยว่า1คือ1ครั้ง2คือ2ครั้งนะคะต่อไปน้ำหนักที่3เราก็จะระบายนะคะ1 2ดูเช็คด้วยว่า2กับ2น้ำหนักเท่ากันไหมถ้าเท่าแล้วให้เพิ่มอีกก็จะเป็น3เลยเราก็จะได้3เราจะทำ6น้ำหนักแล้วกันวันนี้เราก็เริ่มจาก1ตามด้วย2แล้วก็ถ้า2มันยังไม่เท่ากันให้เช็คให้ดีแล้วก็ตามด้วย3แล้วก็เพิ่มให้เป็น4ก็จะเข้มขึ้นนะคะต่อไป5ทุกครั้งที่เราเพิ่มน้ำหนักเราก็จะลงทีละครั้งเพื่อให้นักเรียนไม่งงนะคะว่าเวลามิดทำเสร็จ1ครั้งก็จะยกมือขึ้น2แล้วนะคะ3 4ก็จะเท่ากับ4แล้วก็5ก็จะเข้มกว่า4สุดท้าย6ถึง6เราจะลงเข้มไปเลยก็ได้แต่เพื่อไม่ให้สับสนเราก็จะลงน้ำหนักที่1ไปแล้วก็ตามด้วย2แล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆยกทุกครั้งที่ยก
คือ1น้ำหนัก4 5และ6สังเกต6เราสามารถจับแล้วก็ลงเข้มได้เลยเพราะว่าพอแล้วคือไม่มีดำดีกว่านี้แล้วไป6ถือว่ามันเป็นเลขเดียวกันนะคะมิตรก็จะทำเพิ่มไปแล้วกันลักไก่ทำเพิ่มไปก็จะใช้แรงเห็นไหมเราก็จะใช้แรงเพิ่มขึ้นเป็น6ตีคู่กับ6อันนี้ไปเลยอ่ะฉันขอเป็น6กับเธอด้วยนะจากนั้นเราจะทำ5จะทำ5เราจะไม่เติมนะเราจะฝนลงไปเลยเราจะฝนลงไปเลยให้รู้ว่าเอ้ยที่เธอเป็น5นะเธอเป็น5นะเธอต้องอ่อนกว่าอันนี้แล้วเช็คให้ได้ว่ามันเท่ากับ5อันนี้เพราะเราใช้ความเข้าใจแล้วเนี่ยเมื่อเราใช้ความเข้าใจน้ำหนักได้เราก็ได้ขอเป็น5ด้วยอ่ะ4เราก็ไล่ออกมาก็อย่าไปเผลอทำเข้มกว่า6นะคะอย่าไปเผลอทำเข้มกว่า5อันนี้ก็เป็น4น่าจะได้แล้วล่ะก็3ก็เราต้องใช้สายตาเราเช็คดูว่าอย่าเข้มกว่า4แล้วก็อย่าโอ้ย3แปลกๆอ่ะแล้วก็เป็น2นะคะมิจะเป็นคนมือหนักนะคะประมาณนี้2นะคะแล้วก็1ก็ทีเดียวลงไปทีเดียวใช้วิธีนอนมือเอานะคะเราก็จะย้อนกลับมาอย่างนี้นะคะแต่สังเกตไหมว่าความสมูทของตัวที่ลงทีละ1ไปเรื่อยๆมันจะดูสมูทและเนียนกว่านะคะมันจะดูสมูทและเนียนกว่าอ่ะทีนี้คือสิ่งที่ต้องทำก็คือตรงเนี้ย1อันที่ต้องทำส่งมิดนะคะแล้วตอนนี้ตียาวเลยอ่ะเรามาดูงานรุ่นพี่กันงานรุ่นพี่ที่เขาได้10นะคะเขาก็จะแผ่นใหญ่นะคะแล้วก็มิดก็จะดูว่าเฮ้ยเขามีความตั้งใจแค่ไหนนะคะแล้วเขาก็แยกออกมาน้ำหนักของเขาก็โอเคนะคะก็ให้เข้มไปหาอ่อนให้อ่อนไปหาเข้มนะคะนี่เรามาดูชาร์ตเล็กดีกว่านะคะชาร์ตเล็กก็จะไล่จากเข้มไปหาอ่อนนะคะอ่อนไปหาเข้มแล้วก็เข้มไปหาอ่อนแล้วอ่อนไปหาเข้มอ่ะงั้นเรามาดูเส้นแรกกันดีกว่าเส้นแรกขอเข้มไปหาอ่อนแล้วกันเข้มไปหาอ่อนเห็นไหมมันก็จะเป็นการทำของชุดนี้เลยชุดตีย้อนมานี่นะคะเราก็จะไล่เข้มไปหาอ่อนเนาะเข้มไปหาอ่อนขอเป็นเส้นล่างก่อนขอจับแบบล่างลูกมิดก็จะถนัดเข้มไปหาอ่อนมากเพราะว่ามิดแรงเยอะเราก็ขอเช็คให้มันเป็นเข้มให้จริงๆก่อนถ้ามันไม่เข้มมิดก็จะย้อนขึ้นแล้วก็เราต้องรู้ด้วยว่าเข้มของเราคือ6นะคะ6ตรงไหนแล้วก็ไล่ไป5อันนี้ก็ต้องใช้สมาธิเหมือนกันนะคะใช้สมาธิเหมือนกันยกมือได้นะคะยกมือได้เราก็ไม่ถึงขนาดต้องเป็นเซียนในการไม่ยกมือไอ้มิดที่มิดไม่ยกคือมิดก็อยากให้มันเสร็จเร็วๆเนาะเราก็สาธิตก็ไม่ได้ทำบ่อยนะก็ต้องทำเนาะทีนี้ก็ไล่ไปเรื่อยๆถามว่ายาวได้แค่ไหนถ้าคิดว่ามันอ่อนแล้วเราก็หยุดทีนี้เราต้องมาเช็คนะเรามิดอนุญาตให้ตีย้อนขึ้นได้ย้อนขึ้นได้แต่ต้องย้อนจากซ้ายไปขวานะถ้าเราขึ้นไปเราจะไปกลายเป็นเข้มไปหาอ่อนทันทีเราก็ตีย้อนขึ้นมาแบบนี้ได้อยากให้เส้นยาวเราก็เติมมาอีกนะคะเราก็เติมไปอีกได้มันจะได้สวยขึ้นของเราจะได้เปรียบตรงที่แผ่นมันเล็กนะแผ่นมันเล็กเราก็จะแบบเหมือนแบบบางคนบอกว่ามีดแผ่นมันเล็กมันหนูพลังเยอะหนูขอทำแผ่นใหญ่ A2 เลยได้ไหมแผ่นใหญ่เลยโดยที่ไม่ต้องตัดแบ่งครึ่งเลยได้ไหมอ๋อได้เลยนะคะถ่ายรูปมาเราก็ไม่รู้หรอกว่าเล็กหรือใหญ่นะคะแต่อันนี้เราก็เข้าใจว่าอยู่บ้านของน้อยนะคะแล้วก็พื้นที่เราไม่มีเยอะก็เส้นแรกประมาณนี้
น้ำหนักกลางๆนี่จะแบบจะยากนิดนึงนะคะก็แล้วแต่เลยทำแต่ละครั้งก็จะไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือไล่เข้มไปหาอ่อนต่อไปก็จะเป็นการไล่อ่อนไปหาเข้มนะคะการไล่อ่อนไปหาเข้มไล่อ่อนไปหาเข้มก็พอกันเลยค่ะความยากง่ายพอกันก็เริ่มเลยจนเรามีความรู้สึกว่ามันอ่อนพอแล้วเราจะไล่กลางเราก็เริ่มเพิ่มน้ำหนักขึ้นนะคะเพิ่มน้ำหนักขึ้นตีน้ำหนักเยอะขึ้นแต่ลงครั้งเดียวมันอาจจะแบบว่าไม่เป๊ะเราก็อาจจะมีการทำซ้ำแต่ถ้ามันเป๊ะเลยถือว่าเราเก่งมากว้ายมีสอหักมีสอหักนะคะเป็นธรรมชาติของคนแรงเยอะเพื่อไม่ให้โกงนะคะเราก็จะไล่ตรงนี้ขึ้นถ้าใครดูตั้งแต่ทีแรกก็จะเห็นว่ามิดไล่อ่อนมหาเข้มจริงๆนะสังเกตว่าบางทีจับแบบนี้เลยนะคะจับแบบนี้เพราะว่าถ้าไม่จับประคองแบบนี้ดินสอจะหักอีกนะคะบางคนบอกว่าต้องจับแบบมิดหรอต้องจับแบบนอนๆอย่างนี้หรอจับอย่างนี้ได้ไหมได้นะถ้าจะจับแบบเขียนหนังสือก็ได้จับแบบเข้าไปอยู่ในช่องแบบนี้ที่มิดเคยสอนก็ได้แล้วแต่เลยแต่การที่มิดนอนมือขึ้นมาแล้วอย่างนี้มันก็จะทำให้เราแบบมือเราไม่เลอะกระดาษนะคะแล้วก็อยู่ที่ว่า เรามีข้อมือหรือมีกล้ามเนื้อมือแข็งแรงแค่ไหนของมิดก็อย่าเรียกว่าแข็งแรงเลยเรียกว่าด้านชาไปแล้วนะแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆอันนี้ก็คือจะเป็นเข้มไปหาอ่อนเฮ้ยอ่อนไปหาเข้มนะคะอ่อนไปหาเข้มประมาณนี้สุดท้ายเป็นเส้นปราบเซียนค่ะเป็นเส้นปราบเซียนเป็นเข้มแล้วไปหาอ่อนเข้มแล้วไปอ่อนแล้วไปเข้มนะจะไปอะไรกันนักกันหนานะอ่ะลองมาลองดูแล้วกันนะคะเข้มถ้าทำครั้งเดียวแล้วได้เลยนี่ถือว่าไม่ธรรมดานะแต่บางคนฟืดทีเดียวได้เลยนะเพราะว่าเซียนจริงนี่เป็นการแบบฝึกคอนโทรลมือด้วยก็จะยากนิดนึงนะคะมิดก็จะแอบลักไก่ตีน้ำหนักจริงๆแล้วเราไม่รู้นะคะว่าตอนที่นักเรียนส่งมาเนี่ยจะทำแบบไหนจะสามารถแบบทำอย่างที่มิดสอนเลยได้ไหมอันนี้ก็อยู่ที่เรารักไก่ส่งหรือเปล่าแต่บางคนบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวมีคนรักไก่ส่งถ่ายเป็นคลิปวิดีโอส่งเลยดีไหมมิดนี่น่าจะดีขอเป็นภาพถ่ายก็พอนะคะเราเชื่อใจกันเนาะแล้วก็ทำแบบนี้นะคะอันไหนคิดว่าสวยเราก็ส่งมามิดให้คะแนนไม่ยากค่ะมิดดูออกนะคะว่าใครพยายามทำแล้วหรือใครทำไม่ได้จริงอันนี้จับแบบนอนมือตลอดเลยจะเก็บรายละเอียดเราก็จับแบบเราดินสอก็ได้นะคะเราก็จับแบบเขียนดินสอก็ได้ก็เก็บรายละเอียดนี่คือ3เส้นที่ต้องส่งมิดนะคะแล้วเราก็จะมีป้ายมิดจะมีป้ายให้เราเขียนชื่อติดตรงนี้นะคะเขียนชื่อติดตรงนี้ก็จะมีอะไรบ้างก็จะมีเหมือนพี่เลยนะคะเดี๋ยวมิดจะมีแบบฟอร์มให้เราดูแล้วเราก็เขียนเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะคะเราก็จะมีกรอบนะคะเดี๋ยวมิดก็จะทำเป็นแมนนวลให้แล้วก็ตีกรอบนะคะตีกรอบสักนิดนึงมุมซ้ายหรือมุมขวาก็ได้เอาที่เราคือทำงานคือเราเป็นคนเรียบร้อยหน้าตาดีเราก็ทำงานให้มันเรียบร้อยหน้าตาดีเหมือนกับหน้าตาเราแต่ถ้าเราเป็นคนหน้าตาดีแต่ไม่ยอมทำงานให้เรียบร้อยอันนี้ก็มันก็แปลกๆนะคะแล้วก็ทำตามให้ ขนาดนี้เป็นคนหน้าตาดีเนี่ยนี่ยังนี่ตีกรอบนะคะเสร็จชาร์จตรงนี้นะคะเราจะมีให้นะคะเราก็จะมีให้เราก็
อันแรกเลยก็จะเป็นชื่อผลงานชื่อผลงานนี่ต้องส่งให้ถูกด้วยนะคะชื่อส่งผลงานให้ถูกนะคะแล้วก็ทุกครั้งที่ทำงานปฏิบัติต้องบอกชื่อชั้นเลขที่และสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเทคนิคของตัวงานนะคะแล้วถ้าเป็นไปได้ถ้าเป็นงานความคิดสร้างสรรค์ต้องบอกด้วยว่ามีแนวคิดยังไงนะคะมีแนวคิดยังไงมันเป็นงานที่แบบปฏิบัติเป็นแบบฝึกทักษะเนาะจริงๆไม่ต้องมีแนวคิดก็ได้แต่มีวิธีการเขียนนะคะอ่ะด้านบนจะเป็นชื่อจะเป็นชื่อนะคะชื่อผลงานชื่อผลงานชื่อผลงานกับชื่อเจ้าของผลงานไม่เหมือนกันนะอ่ะเอาชื่อผลงานก่อนชื่อผลงานแล้วก็อ่ะทีนี้ชื่อก็คือชื่อเจ้าของงานนั่นแหละเจ้าของงานชื่ออะไรนะคะชื่อเราก็เติมไปตามนามสกุลเลยอ่ะและเลขที่นี่สำคัญมากอันนี้เป็นทางการนะเราก็เขียนให้มันเต็มนิดนึงเลขที่เราก็ชั้นมิตรจะมีแบบฟอร์มแบบนี้ให้นะคะมิตรเดี๋ยวจะส่งให้แล้วเราก็เขียนติดตอนถ่ายรูปส่งมาตอนเปิดออนไซต์มาก็จะมีถ้าเป็นงานชิ้นใหญ่เปิดออนไซต์มาโชคดีเปิดออนไซต์มาเราได้อนุโลมให้ทำแผ่นเล็กเหมือนเดิมได้หรือจะทำแผ่นใหญ่ก็ได้มิตรก็จะมีกระดานให้แล้วก็มีกระดาษติดให้นะคะอ่ะเทคนิคงานตอนนี้นะคะเราใช้คำว่า drawing นะคะเรายังไม่ไปไหน drawing เป็นการใช้ดินสอวาดนะคะแล้วก็แนวคิดนะคะผลงานชิ้นนี้นะคะเรียกว่ามีตั้งชื่อแบบง่ายๆเลยไม่ต้องคิดอะไรมากชื่อว่าไร่น้ำหนักนะคะไร่น้ำหนักเพราะว่าน้ำหนักเนี่ยมันเป็น1 2 3 4 5 6 6 5 4 3 2 1มันคือไร่เข้มไปอ่อนอ่อนไปเข้มนั่นเองให้ใช้คำว่าไล่น้ำหนักนะคะไล่น้ำหนักทุกคนต้องเขียนส่งมิตรเพื่ออะไรเพื่อไม่ต้องเพื่อให้มิตรรู้จริงๆมิตรรู้อยู่แล้วว่ามันคืออะไรเพื่อให้ตัวเองรู้นั่นแหละว่าตัวเองทำงานอะไรอยู่อ่ะนายอะไรดีมิตรก็จะมีนักเรียนคนหนึ่งที่น่ารักมากชื่อนายวาดเส้นนะคะนามสกุลสวยมากนามสกุลดีมากนายวาดเส้นนามสกุลสวยมากนักเรียนก็จะรู้จักนายวาดเส้นนามสกุลสวยมากทุกปีนะคะเลขที่ขอเป็นเลขที่1แล้วกันก็ขอเป็น 5/10 นะคะแล้วก็เทคนิคใส่ไปเลยว่า drawing นะคะ drawing เราสามารถเขียนเป็นภาษาอังกฤษได้เพราะว่า drawing หรือวาดเส้นก็ใช้ได้เหมือนกันแนวคิดนะคะตอนนี้เป็นไล่น้ำหนักด้วยดินสอเดี๋ยวจะมีไล่น้ำหนักด้วย อย่างอื่นอีกมากมายตอนนี้ใช้คำว่าไล่น้ำหนักด้วยดินสอไปก่อนถ้าเป็นงานจัดองค์ประกอบหรือเป็นงานสร้างสรรค์แนวคิดเนี่ยจะให้บอกถึงว่าคุณรู้สึกยังไงภาพคุณสื่อถึงอะไรแต่อันนี้ภาพเรารู้สึกสื่อถึงความเมื่อยของมือเราไม่ต้องใส่ไปเราใส่ไปว่าไล่น้ำหนักดินสอนี่ก็จะเป็นงานชิ้นที่1 นะคะเราก็จะได้ชาร์ตแบบนี้เป็นผลงานของเราแล้วเราก็ถ่ายรูปส่งมิตรเลยเราก็วางกล้องดีๆนะคะวางกล้องดีๆเวลาถ่ายรูปก็ถ่ายให้มันถ่ายไปเลยค่ะถ่ายเลยให้มันอยู่กลางภาพเลยนะคะกดแชะกลางภาพสวยงามเมื่อกลางภาพสวยงามปั๊บนักเรียนสามารถส่งให้มิตรได้เลยนะคะส่งได้ถ้าติดโต๊ะหรือติดบรรยากาศอะไรอนุญาตให้ติดได้นิดหน่อยแต่อย่ากับหัวหรืออย่าติดอะไรที่มันไม่สมควรติดมาเอาแค่เนื้องานจริงๆนะคะแล้วส่งมาให้มิตรเลยส่งปั๊บมิตรตรวจปุ๊บได้คะแนนปั๊บเลย